บางมันเฮียบางมันลายเธอคงเข้าใจใช่ไหมเธอยังทนอยู่ทำไมบางทำให้เธอเสียใจขอโอกาสอีกได้ไหมโอเคก็สวัสดีที่สายเชียร์ทุกๆท่านด้วยนะครับมาดูกลุ่มโกทามรอบนี้กันดูทุกคนครับพีจีแจ้งเกมมา4เกมตามนี้โจ๊กเกอร์4เกมตามนี้แพ็กเมติก4เกมตามนี้นะสมาชิกบอกว่าให้มาเล่นเกมไดโนเสาร์เบส4จ่ายดีนะอ่ะเดี๋ยวแบงจะไปลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับใครสนใจเข้ากลุ่มก็ไปดูความเป็นแรกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนแล้วชมก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่บังด้วยนะครับเลยเช่นเคยนะไม่แนะนำให้เล่นแบบและทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมพาทุนมา200พอทุกคนครับมาเบส4นะสมาชิกคอมเมนต์ใต้คลิปพี่บังก่อนหน้านี้ของเกมสาวทำว่าให้มาลองเกมไดโนเสาร์ดูครับพี่บังเบส4จ่ายดีนานเราก็มาลองดูนะอยากเห็นพี่บังเล่นไดโนเสาร์หรอบอกเลยว่าตึกดำบันบอกเลยว่ากูเล่นแล้วหลงป่ากูหาทางออกไม่เคยจะได้ตายสนิทตลอดโดนในน้าไก่เนี่ยเล่นจิกคอกูเรียบร้อยเลยทุกคนครับนั่นไงผมพูดไม่ขาดคำนั่นไงเอาแล้วไงล่ะเบส4จ่ายดีไงล่ะเบส4จ่ายดีไงล่ะทุกคนครับเงียบกริบว่ะลองเปิดเทอร์โบดูสิมันงั้นครูมีครูมีครูปั๊บสวยนั่นเปิดเทอร์โบปุ๊บโบ๊ะบะทันทีโบ๊ะบะทันทีโอ้โหอย่างครับทุกคนครับโอ้โหเปิดเทอร์โบแล้วโบ๊ะบะเลยนะเอากับมันสิโอ้โหเสียดายเสียดายเมื่อกี้เสียดายปั๊บโอ้โหเต็มแผงไปอีกชุดปั๊บไปอีกชุดปั๊บไปอีกชุดเอ้ยจ่ายดีจริงเอาเรื่องหึ100พอดีคำทุกคนครับโอ้โหเอาว่ะโอ้โทโบแล้วโบบัสเลยนะตอนแรกแม่งซึมๆเงียบๆเปิดโบทีเดียวแม่งลั่นเลยว่ะเอาดีวันนี้จะมาเผาป่าเจ้าไดโนเสาร์ทุกคนครับกูจะแล่เนื้อไอ้น้าไก่ของเรากลับไปกินนะบอกไว้เลยนะเอาจริงนะรอบเนี้ยวันนี้เอาจริงทุกคนครับกูจะมาเอาเนื้อไอ้พี่ไก่ของเราทุกคนครับไอ้ไก่ไม่มีเรียกอะไรดีช่างแม่งมันแล้วกันทุกคนมาพูดไปเรื่อยดูเกมดีกว่าปั๊บมาลองเปิดโทรบอลสัก30หมุนวัดใจไปขี้เกียจกดมือแล้วเริ่มจะเมื่อยดูซิว่าเปิดโบจะเป็นยังไงต่อนั่นไงเปิดโบแล้วนั่นไงเปิดโบแล้วนั่นไงยังไงยังไงโอ้โหเปิดโบดูดยับทุกคนครับหลายไม่มีคำนวณอะไรกับมันเลยเว้ยโอ้โหผิดกันเลยอะกดมืออะโอ้โหขอกลับไปกดมือดีกว่าทุกคนครับเปิดโบแล้วเน่าเลยว่ะโอ้โหเหลือเชื่อนั่นคนละเรื่องคนละเรื่องโอ้โหเปิดออโต้แล้วเกลือเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะโอ้โหดูจับยับนี่เรากลับมากดมือดีกว่าด้วยครับเบ็ด4นะสมาชิกบอกเบ็ด4ทุกคนครับคิวลงก่อนกะให้มันไหลๆหน่อยไม่มีเลยนะเบ็ด4ไปครับทุกคนครับเบ็ด4ทุน200ครับยังไงล่ะหัวเขียวช่องหนึ่งดิโอ้โหเก็บทุกเม็ดอ่ะพี่บังอ่ะบอกเลยเก็บทุกเม็ดครับสวยครับดอกนี้ไหลต่อมาปั๊บปังเข้าไปคอยาวลุ้นสเก็ตเตอร์ด้วยแต่ลงไม่ลงโอ้โหนึกว่าเป็นสูตรสำเร็จนะคอมโบชุดหนึ่ง 2-3 ชุดแล้วก็ลงด้วยสเก็ตเตอร์โอ้โหสูตรไม่สำเร็จครับทุกคนครับไปกันต่อครับแต่เท่าที่เห็นนะมันอยากไปเปิดออโต้นะแม่งโคตรทุเรศเลยกดมือนี่ดูดีนะยอมเมื่อยนิ้วเอาทุกคนครับดูครับดูดีกว่าเยอะเลยนะไปกันยาวๆครับบัฟก็ไปโอ้โหดวลต่อครับไปกันต่ออย่างนี้ยังไง
วันนี้ทั้งวันนะเพื่อนครับเกมนี้นะได้ลุ้นแค่สเก็ตเตอร์เมื่อกี้จังหวะเดียวนะแถมยังไม่เข้าด้วยอะไรของมันวะแล้วพูดไปพูดมานี่มันเริ่มดูดนะเนี่ยนั่นได้ม่วงปั๊บไอ้ฟ้าโอ้โหไอ้ฟ้าไม่มาว่ะทุนเหลือจะหมดแล้วครับทุนเหลือเท่าไหร่แล้ววะ80กว่าแล้วทุกคนครับงานงอกแล้วเนี่ยทุนเท่านี้ไปต่อไงไหวถ้าไม่มีปฏิหารมานะบอกเลยว่าจบนะเนี่ยตกลงกูตายในป่าอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหเวเนื้อเมื่อกี้ไปขู่มันดิบดีว่าจะแล่เนื้อไก่ออกมาโอ้โหนั่นเคเต็มแผงมาชุดนี้ยังไงปั๊บนี่ถ้าเอลงตัวแรกนะโอ้โหทุกคนครับวายสองช่องนี้คือได้ลุ้นอะเอลงดิเอลงดิเอปั๊บโอ้โหเวเนื้อโอ้โหทุนจะหมดแล้วทุกคนครับสงสัยได้ตายในป่าอีกแล้วอะไม่เคยได้ออกจากป่ามาเลยไม่เคยเข้าไปแล้วออกมาได้เลยเนี่ยเกมไดโนเสาร์เนี่ยถามว่าเบสซี่พูดถึงตอนนี้ตอนที่พี่บังกำลังจะหมดสิ้นลมนะกำลังจะหมดแล้วนะทุนถามว่าเบสซี่ดีไหมก็ดูดีระดับหนึ่งนะโอ้โหแม่งอะไรของมันวะสเก็ตเตอร์ดูดีระดับหนึ่งนะทุกคนครับมีลายคำนวณมีลายคอมโบให้เห็นนะคือมันก็ไม่ได้หยาบไม่ได้ตึงนะแต่พี่บังอาจจะโชคไม่ดีนะนั่นวายแล้ววาย2ช่องที่รอคอยชุดนี้ปั๊มก็ไป118นั่นไงโอ้โหกว่าจะถอดใจได้กลับมาเฉยดูฮะก็อย่างที่พูดครับกำลังพูดอยู่เมื่อกี้แล้วว่ามันก็ดูไม่ตึงไม่อะไรเกินไปนะนั่นมาอีกแล้ว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 คือเกมก็ไม่ได้แข็งนะสำหรับเบส4นะเนี่ยครับมีอะไรคือเมื่อไหร่นะทุกคนครับบอกเลยว่าถ้ามีคอมโบตั้งแต่ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ขึ้นเนี่ยแสดงว่าเกมนั้นเล่นได้นะที่เหลือก็อยู่ที่ดวงและจังหวะเราจริงๆว่าดวงดีแค่ไหนจังหวะดีแค่ไหนนะบอกเลยจริงๆเนี่ยคือถ้าเกมนะเกมไหนแข็งๆนะตึงๆนะมีแค่อย่างเดียวก็คือคำนวณครั้งแรกทุกคนครับแล้วที่เหลือจะแทบจะไม่มีหรือไอเนี้ยนานๆโผล่มาครั้งนึงอะแต่ไม่มีครั้งที่3ครั้งที่4ทุกคนครับบอกเลยถ้าเกมตึงๆนะเบส4นี้ที่เล่นอยู่ตอนนี้ถือว่าโอเคนะเนี่ยคือถ้าบางคนดวงดีๆอาจจะไปไกลกว่านี้นะเนี่ยกูยังอยู่ที่เดิมเลยอะทุน200กูอยู่ประมาณนี้เลยอะพอจะหมดก็ได้มานิดๆหน่อยๆไม่เอาไปไหนไม่ได้เลยทุกคนครับเล่นอยู่นานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยแปลกเว้ยอ่ะเริ่มหล่นลงมาเหลือ100อีกแล้วป่ะนั่นแล้วกลับมาอีกแล้วป่ะเห็นป่ะมันมาอีกแล้วนะนี่อยู่ประมาณนี้ตลอดเลยนะร้อยนิดๆร้อยนิดๆของพี่บางคือใหม่มันไม่บิ๊กวินสักทีป่ะวันนี้แปลกเว้ยเฮ้ยแปลกเว้ยเฮ้ยนั่นไปกันต่อครับไหนๆแล้วยังไม่หมดเราก็กดเหมือนเดิมครับเราจะไม่ขยับเบ็ดใดๆทั้งสิ้นนะโอ้โหเมื่อกี้สเก็ตเตอร์3ตัวเสือไปอยู่แอบมุมตรงนั้นทุกคนครับเสียดายเหมือนกันเราจะไม่ขยับเบ็ดทั้งสิ้นครับทุกคนครับเราจะให้มันอยู่ที่เดิมนี่แหละที่เหลือก็อยู่ที่บุญวาสนาแล้วของเราแล้วดวงกูดีกูก็รอดครับดวงไม่ดีก็เรียบร้อยนะโอ้โหเต็มแผงมาอีกแล้วเจมาดิเจปั๊บคิวช่องหนึ่งคือลายมันก็สวยอยู่นะเนี่ยลายก็ไม่ได้ขี้เหร่นะทำไมกูไม่ชนะวะทำไมวันนี้กูไม่พลิกวินวะเนี่ยนั่นเริ่มหมดอีกแล้วครับทุกคนครับเหลือ70กว่าอีกแล้วครับจะหมดแล้วฮะนั่นเอากับมันไปครับเหลือ50สุดท้ายแล้วทุกคนครับสุดท้ายแล้วทุกคนครับรอบนี้ไม่รู้จะมีปัญหาเกิดขึ้นอีกไหมนะเมื่อกี้รอดมานะอยู่ๆก็บิ๊กวินมานิดนึงได้มาร้อยนิดๆก็เลยมีโอกาสได้ปันต่อรอบนี้ไม่รู้มีอีกไหมครับทุกคนครับเกมไม่แข็งแต่เสือไม่จ่ายกับปูเนี่ยเวเนยนั่น4บาทสุดท้ายโอ้โหแม่งเอ้ยไม่รอดหรอทุกคนครับก็ถือว่ายังมาเล่นให้ทุกคนดูแล้วนะให้สมาชิกบอกกันนะว่าให้มาเล่นเกมเดินแถวเบ็ด4นะก็ถือว่ามาลองให้ดูแล้วนะเกมไม่ได้แข็งไม่ได้ตึงนะแต่ทำไมไม่รู้กูไม่ชนะวะไม่เป็นไร
อย่างน้อยก็เสียไม่เยอะครับ200ครับทุนวันนี้นะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่บังด้วยนะครับเช่นเคยนะไม่แนะนำไม่ได้แบบและทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผม